ส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าด้วยเรื่องสโลแกนใหม่เพื่อไทยคุณเปลวสีเงินเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายในสภานะโดยบอกว่านี่คือสภานัดด่าฟรีสภานัดด่าฟรีส่งท้ายนะกลัวสภานัดด่าฟรีส่งท้ายจะล่มแต่สุดท้ายก็ครบองค์ประชุมนะก็เปิดประชุมได้พิธีกรรมด่านายกฟรีก็ดำเนินการไปได้ท่ามกลางจำนวนสสที่เหลือกระร่อยกระริบจนผีกลัวผีสภาหลอกนะเหตุที่ไม่ล่มเพราะงานด่านายกฟรีเนี่ยฝ่ายค้านเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจึงมาเสียบบัตรกันครบส่วนเหตุที่ล่มเป็นประจำเนี่ยเพราะฝ่ายรัฐบาลเป็นเจ้าภาพประชุมผ่านกฎหมายฝ่ายค้านไม่มาช่วยงานคือมาแต่ไม่เสียบบัตรเป็นองค์ประชุมบวกกับสสฝ่ายเจ้าภาพสันหลังยาวสภาก็เลยล่มสร้างสถิตินะแต่มาครั้งนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเจ้าภาพเสียบบัตรอยู่ครบนะแล้วฝ่ายรัฐบาลเองก็อ้าวแสดงสปิริตนะก็ร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยตลอดนะเปลวสีเงินบอกว่าผมก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะรู้อยู่ยติอภิปรายทั่วไปเป็นยติตีหัวเข้าบ้านเสริมการหาเสียงแบบมีโทรทัศน์ถ่ายทอดให้ฟรีเท่าที่ฟังฝ่ายค้านก็แผ่นเสียงตกร่องอยู่3ถึง4ประเด็นเดิมๆโดยไม่ลืมตาดูโลกว่าประเด็นที่พูดกับจริงที่เป็นวันนี้มันตรงกันไหมเอาแต่อคติคิดแค้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ด้อยค่านายกไปเรื่อยหลายเรื่องรัฐบาลทำจนเห็นทนโทษตามตาแต่ฝ่ายค้านก็ยังหลับหูหลับตาพูดสวนทางกับข้อเท็จจริงที่รัฐบาลแก้ไขพัฒนาแม้แต่คนพิการตายังรู้แต่พวกพิการใจทั้งไม่รู้และไม่เห็นหน้าสมเพชจังมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ด่าหวังประจานรัฐบาลมันย้อนกลับประจานฝ่ายค้านซะเองซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามเนี่ยจะได้เห็นว่าบางช่วงในที่ท่านนายกชี้แจงก็มีการยกข้อมูลเปรียบเทียบด้วยแต่ว่าหลายปีก่อนเป็นยังไงแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะนั่นคือสิ่งที่คุณเปลวเนี่ยบอกว่าไอ้ที่ด้อยค่านายกไปเรื่อยว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้พอฟังคำชี้แจงที่นายกชี้แจงมาแล้วเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงนะก็เลยเห็นนะแม้แต่คนพิการตายังรู้แต่พวกพิการใจทั้งไม่รู้ไม่เห็นหน้าสมเพชนะนี่คือที่มาของสำนวนนี้เปลวสีเงินเนี่ยบอกต่อว่าเรื่องที่ว่า8ปีรัฐบาลทำเศรษฐกิจพังประชาชนจะอดตายประเทศล้าหลังไม่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสื่อสารเฮงซวยและอื่นๆเปลวสีเงินบอกว่าฟังจนหูจำได้เองว่าประเด็นที่ยกมาด้อยค่าด่ารัฐบาล8ปีเนี่ยฝ่ายค้านก็ด่าเรื่องนี้ก๊อปปี้เดิมๆมาค่ะเปิดกะโหลกลืมตาแล้วรูดซิปให้เรียบร้อยจากนั้นมองประเทศไทยไปรอบๆแล้วจะเห็นว่าจากภาพเก่าๆของประเทศไทยเหนือใต้ออกตกอีสานกลางและกรุงเทพในด้านการพัฒนาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการโทรคมนาคมการคมนาคมนำมาเปรียบเทียบกันดูแล้วจะเห็นประเทศไทยถอดรูปจากก่อนปี57ในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีการโกงจำนำข้าวปัจจุบันถอดรูปจากตอนนั้นแทบจำแทบไม่ได้นะเผลอๆบางคนเนี่ยถ้าเพิ่งเคยมาหายไปหลายปีกลับมาที่นี่ที่ไหนเนี่ยอาจจะถามอย่างนี้ด้วยซ้ำนะผมว่าแม้แต่ทั้งตัวทักษิณนะกลับมานะงงแล้วค่ะกลับมาถ้าให้แกในกรุงเทพนะให้เวลาสัก1ชั่วโมงเอารถให้คันหนึ่งกุญแจรถขับเองถ้าไม่หลงเนี่ยผมให้เตะก้นทีนึงไม่ใช่ GPS นะคือมันมีถนนตัดใหม่อันนี้แค่กรุงเทพนะรถไฟฟงรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะยังไม่นับต่างจังหวัดถนนหนทางอะไรต่อมีอะไรนะเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงค่าที่ว่ากายภาพประเทศไทยได้รับการพัฒนาทุกด้านจนเช้งวับยิ่งกว่าไปทำศัลยกรรมหน้าจากเกาหลีซะอีกจะเอาด้านไหนล่ะเอาเฉพาะที่โลกเขาเห็นและยอมรับเผื่อคนใจบอดจะเปิดใจให้รู้บ้างอย่างเช่นด้านการเงินไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอันดับ2ของอาเซียนอันดับ16ของโลกอันดับ1ของอาเซียนคือสิงคโปร์นะ380,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ2ประเทศไทย 216,600
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี่คือประเทศไทยแล้วก็เพื่อไทยเอียงหูมาใกล้ๆปากหน่อยอันนี้สำนวนเปรียวเสียเงินนะฮะจะกระซิบอะไรให้ฟังแล้วอย่าไปบอกใครนะรัฐบาลประยุทธ์กู้ชาติกู้เศรษฐกิจจนไทยเราเนี่ยถึงขั้นให้ IMF เตรียมขอกู้ตั้งเพดานไว้ 14,000 กว่าล้านบาทจากที่เราเคยกู้ IMF นะแล้วยุคนี้คือเรามีความมั่นคงถึงขนาดทุนสำรองระหว่างประเทศติดอันดับโลกแล้วศักยภาพให้ IMF กู้ได้ด้วยนะเปรียวสิงห์ก็บอกว่าด้านเศรษฐกิจไปดูผลสำรองของต่างชาติก็ได้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจต่างชาติในไทยโดยประธานบริหารแกรนด์ทอนตันประเทศไทยเอียนแพสโคนะครึ่งหลังของปี65ที่ผ่านมาสำรวจธุรกิจขนาดกลางทั่วประเทศธุรกิจไทยนะเป็นผู้นำโลกด้านสถานภาพทางธุรกิจและเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่สภาพธุรกิจของไทยมีปัจจัยบวกแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นพื้นกลายเป็นกลุ่มที่เป็นฐานของการลงทุนของต่างชาติที่มาลงทุนในไทยนะจุดแข็งก็โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมด้วยนโยบายอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยโดดเด่นมากแล้วกำลังไปสู่การเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแล้วตอนนี้ไทยเป็นแชมป์อาเซียนส่งออกรถยนต์ทั้งกระบะนะรถเก๋งนะการส่งออกไทยปี65ที่ผ่านมานำเงินเข้าประเทศ 9.9 ล้านล้านสูงเป็นประวัติการนี่คือตัวอย่างเปลวสีเงินจึงบอกว่ารู้แล้วอย่าเฉมหลับตาอภิปรายประเภทว่ารัฐบาลประยุทธ์บริหารไม่เป็นโง่ทำเศรษฐกิจประเทศพังชิบหายนะอย่าหลับตาอภิปรายแบบนั้นอีกอายเขาแล้วดันคุยว่าพลเอกประยุทธ์ลอกนโยบายเพื่อไทยไปทำเปลวสีเงินใช้คำว่าเสรดกจริงๆแปลว่าเสรดกมันเป็นภาษาอะไรเสรดกจริงๆเสรคำเดียวก็เข้าใจเสรดกจริงๆนโยบายเพื่อไทยเพิ่งคลอดมดลูกยังไม่ทันกลับเข้าอู่ด้วยซ้ำพูดได้ยังไงว่านายกลอกนโยบายไปทำนะแล้วไอ้ที่เขาทำวันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะรัฐบาลเขาทำมาก่อนหน้านี้หลายปีบางเรื่องเนี่ยมันเพิ่งออกดอกออกผลมาบางเรื่องใกล้จะเสร็จอีกไม่กี่เดือนเนี่ยบางเรื่องอีก2ปีเสร็จอย่างนี้เป็นต้นนะเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าที่มีการพยายามโจมตีหลายๆเรื่องแต่ในต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชมสารพัดเรื่องนะการท่องเที่ยวนะที่มีไปโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปดูเว็บไซต์การท่องเที่ยวระดับโลก Trip Advisor จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยบางกอกประเทศไทยติดอันดับที่13ของโลกนะแล้วก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้วยคุณเปลวเนี่ยก็ยกข้อมูลเหล่านี้มานะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็พูดถึงทางที่ดีและทางที่รุ่งที่สุดนะครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยยกกันไปทั้งหมดไปเป็นแรงงานบริการเนี่ยจะรุ่งกว่ามาเป็นผู้แทนผู้ทรงเกียรติที่ใช้วิธีการอภิปรายแบบนี้ในสภาเปลวสีเงินใช้คำว่าทื่อนะโง่และจุดๆนะอันนี้เป็นการวิจารณ์กลับของโคลัมนิสต์นะแล้วตอนท้ายคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าเข็นคุยเหลือเกินว่านโยบายของเพื่อไทยเจ๋งแต่เป็นรัฐบาลมาหลายโนมินีแล้วเห็นมีแต่เจ๋งเอางี้ไม่ต้องยาวเอาที่เป็นรูปธรรมพูดได้ทำได้คนฟังปุ๊บรู้ปั๊บว่าเพื่อไทยผมจะบอกให้ง่ายๆสั้นแต่ดังเปรี้ยงนะคือ my desk is gold เอาสโลแกนนี้มาเป็นสำนวนเอาสำนวนนี้มาเป็นสโลแกนนะชัดเจนมาก my desk is gold นะนี่เปลวสีเงินคนปลายซอยท่านสมัยเหมือนกันนะ My dad is gone something like that นะ the สว the รัฐบาล the 300I will buy them นะเปลวสีเงินคนปลายซอย นะแล้วก็เมื่อวานนี้มีรัฐมนตรีชี้แจงด้วยนะอย่างเช่นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ได้มีการชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าแพงทั้งแผ่นดินพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยแจงประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงเงินเฟ้อแล้วก็ท่านใช้คำอีกคำหนึ่งว่าของแพงทั้งแผ่นดินซึ่งป
ประเด็นนี้ความจริงก็เป็นประเด็นเดิมๆที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายในสภามาแล้วแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก็ยังมีการอภิปรายเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่กระผมจำเป็นจะต้องชี้แจงตอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเงินเฟ้อขออนุญาตเรียนกับท่านประธานครับว่าความจริงประเทศไทยต้องถือว่าสถานการณ์เงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเป็นลำดับนั่นแปลว่าเงินเฟ้อลดลงซึ่งเดือนมกราที่ผ่านมาจากก่อนหน้านั้นเฟ้อ 6-7% ก็ลงมาเหลือ 5% และเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านบอกว่าแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยความจริงถ้าไปดูตัวเลขจริงๆจะพบว่าราคาสินค้าที่ปรับลดลงก็มีอยู่เยอะมากอย่างน้อย58รายการที่เราติดตามตลอดทุกวันราคาก็ปรับลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์หมูเนื้อแดงก่อนหน้านี้ท่านประธานเนี่ยก็ยกตัวอย่างรูปธรรมขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับหลายประเทศนะก็ถือได้ว่าสถานการณ์ที่เรากำกับดูแลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะมันเป็นพิษจากโลกสงครามรัสเซียยูเครนพลังงานอย่างเงี้ยแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับนี่คือการชี้แจงบางช่วงบางตอนรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งคือนายธนกรวังบุญคงชนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้มีการอภิปรายชี้แจงเรื่องกรณีการพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันยืนยันว่ายุคนี้ไม่ได้มีการละเว้นหลายเรื่องท่านนายกสั่งการเองให้เข้าไปดำเนินคดีมันจึงเกิดข่าวขึ้นมาแล้วก็เกิดรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยต่อมาไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมฮะที่มีการพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งหลายท่านก็พูดไปนะครับผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนสั่งการตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าคดีตู้ฮาวสลากพลัดนะครับหรือบ่อนออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับต้องขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านชูวิทย์นะครับที่ได้ออกมาชี้แจงออกมาให้ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับแต่ก็ต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเนี่ยก็สั่งการไปตั้งแต่ต้นและไม่มีการจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกขั้นตอนไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าหลายคดีเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องก็ไปถึงศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านข่าวหามาเนี่ยมันก็ไม่เป็นความจริงนะครับและก็ในวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีไหนต้องติดคุกนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าในอดีตก็มีการติดคุกท่านก็รับกรรมไปแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแสบไหมคือเวลามีคดีทุจริตคนที่จะต้องตัดสินคือศาลคดีอย่างที่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเอาไปกล่าวหาในสภาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เหมือนกันพาดพิงถึงสว.บางท่านซึ่งสว.ก็ไม่ได้หนีไปไหนก็เข้าสู่กระบวนการแต่ตอนนี้คือใช้เวทีสภาเนี่ยเหมือนกับเป็นเวทีโซเชียลเอาข้อมูลมาแล้วก็เหมือนจะตั้งศาลเลยแต่คดีเหล่านั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วคนตัดสินคือศาลทีนี้นะก็มีทั้งหลุดมีทั้งรอดก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาหลักฐานไปพิสูจน์กันทั้งสองฝ่ายแต่เวลาอภิปรายแล้วด่วนตัดสินแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการพยายามไปกดดันแล้วก็สร้างกระแสแล้วก็พาดพิงมาถึงฝ่ายการเมืองนะบางช่วงบางตอนคุณธนกรเนี่ยได้มีการชี้แจงไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะมีการอภิปรายโจมตีนะในช่วงที่มีการอภิปรายโจมตีเนี่ยมีการนำเสนอเป็นกราฟิกด้วยนะนะนำเสนอเป็นกราฟิกเลยนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะครับประธานและทุกท่านมารับชมและดมกลิ่นความเน่าเหม็นของการบริหารประเทศด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาโดยผมขอเรียกสิ่งนี้ว่าบ่อน้ำเน่าของการท่องเที่ยวไทยโดยรัฐบาลประยุทธ์ครับผมขอชี้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากระบบการจัดการแบบประยุทธ์ให้ท่านประธานทราบนะครับซึ่งระบบการจัดการดังกล่าวเป็นการจัดการที่ไร้น้ำยาไร้ความยั่งยืนไร้การคิดอย่างรอบคอบและไม่เป็นระบบทั้งหมดนี้นำไปสู่การเปิดประเทศที่พังและเน่าที่สุดที่เคยมีมาโดยผมขอยกตัวอย่างขึ้นมาเป็น8บ่อนะครับนี่ดูกราฟิกประกอบนะคือมีทำกราฟิกให้นายกที่โผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำเน่าก็แล้วคำพูดนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาดูเต็ม
8ปีกับผู้นำโชว์เขานะ8บ่อน้ำเน่าแห่งการท่องเที่ยวนะคือโจมตีเลยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะทีนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะได้มีการชี้แจงเป็นการชี้แจงโดยยกเอาข้อเท็จจริงมานะเดี๋ยวลองฟังคำชี้แจงทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยรัฐบาลเราไปแก้ปัญหานะครับจนทั่วโลกชื่นชมนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการดำเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดประเทศได้เร็วกว่าที่อื่นนะครับในปี65นะครับการท่องเที่ยวนี่ดีขึ้นไม่ได้ล้มเหลวเลยนะครับเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง11ล้านคนนะครับและก็ในปี66เนี่ยวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้า 27.5 ล้านคนนะครับซึ่งจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศถึง23กว่าล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะครับผมอยากให้ท่านได้มองด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ของประเทศเนี่ยดีขึ้นอย่างมากมายนะครับด้วยการวางแผนบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับนี่เป็นการชี้แจงด้วยตัวเลขข้อเท็จจริงนะไม่ใช่วาทกรรมแล้วก็มีการไปตัดแต่งภาพเพื่อด้อยค่าประชาชนก็ลองพิจารณาว่าแบบไหนได้สาระแบบไหนเป็นจริงมากกว่ากันนอกจากนี้ประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการเอาไปโจมตีเอาไปมีการด้อยค่าเอามีการไปดูแคลนคำชี้แจงล่าสุดจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเรื่องนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนคนยากไร้นะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปดูถูกดูแคลนตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าผมได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายจังหวัดนะครับสิ่งที่เราได้รับการสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยชื่นชมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการคนละครึ่งต่างๆเนี่ยท่านไปดูสิฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทราบดีนะครับว่าโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านไหนที่พรรคไหนที่คิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ดีนะครับท่านก็ออกเป็นนโยบายของพรรคท่านไปเลยนะฮะว่าจะยกเลิกนะครับแต่ว่าตัวผมเองแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องทำต่ออย่างแน่นอนนะครับท่านต้องเข้าใจฝ่ายค้านจะทำต่อไหมล่ะถ้าเปลี่ยนขั้วใช่ไหมโจมตีด้วยค่านะแต่ไม่กล้าประกาศเป็นนโยบายว่าจะไม่ทำค่ะถ้าไม่ทำแล้วจะช่วยคนจนแบบไหนนะก็ไม่มีการประกาศค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทิ้งท้ายก่อนจะพักกันนะครับไปดูบรรยากาศช่วงที่นายกนี่ชี้แจงนะแล้วก็ชี้แจงนี่ข้อมูลเยอะมากใช่ไหมจนกระทั่งบางช่วงเนี่ยนายกต้องทำอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้คงใช้เวลาไปเยอะผมหัวแล้วเมื่อยพอทำเยอะเมื่อยพูดนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกในทางโซเชียลออกไปให้โฆษกเขาชี้แจงออกไปแล้วท่านลองเถียงมาแล้วกันก็ท่านทำอะไรไปแล้วบ้างท่านเสนอแต่ข้างหน้าจะทำนี่ทำโน่นแล้วทำไมท่านไม่ทำก่อนหน้านี้แล้วท่านก็มาเคลมผมอยู่นี่ไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวถึงใครนะครับเนี่ยผมกล่าวลอยไปเฉยๆท่านประธานครับนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานครับทำเยอะเมื่อยข้อมูลเยอะมากเอาเมื่อยเดี๋ยวให้โซเชียลไปนะแล้วที่โจมตีผมทำโน่นทำนี่นะแล้วทำไมไม่ทำตอนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลนะส่วนข้อเสนออะไรก็รับไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกมาชี้แจงนะนี่นายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักครู่เดียวกลับมาต่อช่วงหน้า